สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้สำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากบอกอีกนิดนึงนะครับสำหรับช่องนี้นะครับจะใช้การพยากรณ์ของดวงดาวและไพ่เป็นพื้นฐานโดยการดูดวงแบบโดยรวมเท่านั้นนะครับจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังว่าดวงนี้เป็นของราศีมังกรลัคนามังกรไม่ใช่ราศีของตัวใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราจะไปดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์ตอนนี้ดาวเสาร์ได้โคจรอยู่ในเรือนวินาศอยู่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือในเรื่องของภาวะของความกดดันความเครียดความวิตกความกังวลกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่บ้างแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้มาเป็นปีกว่าแล้วนะครับปีครึ่งแล้วโดยประมาณก็ยังอยู่นี่อีกประมาณ1ปีก็ต้องอดทนกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะยังไม่เต็มๆกับความรู้สึกของเราเท่าที่ควรเราก็ควรที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าทำใจไว้บ้างนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วอาจจะมีเกณฑ์ของการที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะต้องใช้การอดทนและการฟันฝ่าอุปสรรคไปก่อนแล้วทุกอย่างมันจะมีผลที่ดีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งวินาศมากุมกับดาวเสาร์อีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าวินาศเป็นเกษตรคือความอดทนหรือการที่คุณไม่ออกหน้าออกตาหรือทำให้คุณนั้นไม่ไปเหมือนกับเปิดเผยอะไรมากมายมันจะดีต่อตัวคุณมากกว่าแล้วจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จกับในเรื่องของหลายๆสิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องรีบเร่งทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงเหมือนกับยังไม่ชัดเจนก็ค่อยๆเคลียร์ปัญหาตรงนั้นหรือค่อยๆคลี่คลายปมออกไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณนั่นแหละอาจจะไม่เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่พร้อมก็ได้ที่จะเปิดตัวหรือไม่พร้อมที่จะต้องไปอยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าอะไรหลายๆสิ่งถ้ามีความรักความสัมพันธ์ก็เงียบๆไว้ก่อนไม่ต้องเปิดเผยมันจะดีกว่าสำหรับตัวคุณนะครับอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นเล็งกับดาวราหูในเรือนอริเป็นดาวคู่มิตรกันก็หมายความว่าคุณก็จะได้ในเรื่องของสิ่งที่มีคนคอยช่วยเหลือกับตัวคุณได้อยู่นะครับมีมิตรคอยอุปถัมภ์กับหลายๆสิ่งแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณได้เหมือนกันก็พยายามอดทนดิ้นรนและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีในผลที่ดีนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของดาวอังคารนะครับโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนลาภะดาวอังคารนี้มาจากเรือนพันธุนะครับและมาจากเรือนลาภะเป็นเกษตรหมายความว่าคุณจะได้ในเรื่องของความรักความมั่นคงหรือมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยแบบเข้าหาตัวคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังพอมีโอกาสเป็นในทิศทางที่ดีแต่ดาวอังคารเนี่ยจะไปทับกับดาวเสาร์ในช่วงของวันที่8กุมภาพันธ์ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะการที่ดาวอังคารโคจรไปทับดาวเสาร์นั้นเป็นคู่แตกหักระมัดระวังกับในเรื่องของคำพูดหรือว่าในเรื่องของทัศนคติหรือความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างเช่นบางทีเราจะเรียกร้องความสัมพันธ์มากเกินไปเพราะวันเดือนกุมภาพันธ์เป็นวาเลนไทน์แล้วนะครับไม่ตัวคุณก็คู่ครองแหละจะเรียกร้องความสัมพันธ์มากเกินไปหรือแบบอยากจะให้เต็มกับเรื่องวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับเราก็ควรที่จะพยายามเหมือนเผื่อใจไว้ก่อนแล้วก็พยายามอดทนกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่ในเรือนพันศาสตร์ชะในช่วงของ6กุมภาเป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์หมายความว่าคุณจะได้รับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่ครองและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะมีผลที่ดีกับตัวคุณเข้ามานะครับประมาณนี้เนาะก็คือเป็นตำแหน่งของปฐุมเกณฑ์นั่นเองเราจะมาดูไพ่เมนหลัก Energy ในช่วงของเดือนนี้นะครับได้ทัวร์ครับ
Two of Cups เนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นจะได้ลักษณะของสิ่งที่ดีมากเลยพุธศุกร์คู่ธาตุนำหน้าลัคนาในช่วงแรกนะครับและดาวศุกร์จะโคจรเข้าไปสู่เรือนสหัสชาเป็นปฐมเกณฑ์อีกจะทำให้ตัวคุณนั้นมีในเรื่องของความรักอีโมชันหรือในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเต็มกับความรู้สึกในช่วงของเดือนนี้ได้อยู่พอสมควรเลยนะครับหมายความว่าคุณยังจะได้ความรักความสุขความหวังที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเนื่องจากการที่คุณนั้นมีโอกาสมีในสิ่งที่ดีก็คือ2ถ้วยอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีในลักษณะของมีคำพูดคำจาหรือคำที่มีทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีความขัดแย้งได้บ้างบางคนอาจจะบอกว่าดีแล้วจะทายร้ายทำไมจริงๆแล้วตัวตนมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณทำในสิ่งที่ร้ายมันก็ร้ายถ้าคุณไม่ทำในสิ่งที่ร้ายคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับการเตือนเนี่ยหมายถึงเตือนคนที่เขาอาจจะไม่ระวังตัวหรือเขาอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็จะหาวิธีทางแก้ให้กับเขาดังนั้นเราก็ไม่ควรจับประเด็นนะครับThe Chariot หมายความว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของคำพูดทัศนคติความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะอย่างที่บอกว่าบางทีมันเป็นเดือนแห่งความรักก็ได้เราก็อาจจะแบบอยากจะให้มีความรักความสุขความหวังที่อาจจะเต็มความรู้สึกอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นในวันวาเลนไทน์อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไปได้ทำให้คุณนั้นมีปัญหาเรื่องความพูดคำจานิดนึงหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังมากๆนะครับเพราะอังคารกับเสาเนี่ยมันเป็นคู่ต่างหากกันและเล็งกับดาวราหูคือใช้อารมณ์มากเลยแต่มีดาวพฤหัสบดีกุมหมายความว่าใช้ในเรื่องของสติความคิดยับยั้งได้คืออาจจะงงนิดนึงเพราะดวงดาวมันชุมนุมกันหมายความว่าคุณต้องใช้ในเรื่องของสติความคิดและความใช้ในเรื่องของตรรกะเหตุและผลนิดนึงบางทีแล้วคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ปะทะกันคนหนึ่งคือราชินีถือไม้คนหนึ่งคือThe Chariot The Chariot คือขุนพลราชินีถือไม้ก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องของการสั่งการหรือในเรื่องของการที่แบบคิดหรือตัดสินใจอะไรต่างๆเดอะราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างร้อนแรงกับในเรื่องของการคิดและการกระทำแต่ก็ดูเป็นมีเสน่ห์มีความคิดที่จริงๆเป็นคนที่ดีนะครับแต่ว่า Queen of Wands เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนกับมีความคิดหรือทัศนคติแบบเหมือนกับเอาแต่ใจไปนิดหนึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังคือมันอาจจะเป็นตัวเราหรือคู่ครองก็ได้ที่จะมามีผลต่อในเรื่องของความรู้สึกของเราทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องมีแรงปะทะนะครับหรือแรงที่ต้องแบบมีปัญหากันเรื่องของคำพูดคำจาอะไรประมาณนี้และราชินีถือไม้ก็เป็นคือความจุกจิกหรือว่าในเรื่องของการแบบเอาง่ายๆคือสั่งการบงการอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราไปจุกจิกสั่งการบงการมากเกินไปหรือว่าเรียกร้องสถานะความสัมพันธ์มากเกินไปอะไรแบบนี้มันจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความคิดและทัศนคติเพราะบางทีเราอยากได้แต่เขายังไม่พร้อมที่จะให้เราแบบทั้งหมดเลยดังนั้นมันก็อาจจะมีในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าเพราะมันจะสร้างผลอิทธิพลกับในเรื่องของความเซนซิทีฟกับความคิดมีเดอะมูนเข้ามาด้วยเดอะมูนเนี่ยหมายถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ขุ่นมัวนิดหนึ่งกับในเรื่องของความรักที่ปองไม่ตกหรือความรักที่อาจจะแบบถูกปิดกั้นพันธนาการบางคนอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์หรือถูกในเรื่องของสิ่งที่มันแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้คุณไม่สามารถที่จะหาทางออกได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่ามีทัวร์ขับแล้วมีเดอะเทมเพลนส์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเต็มกับความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้มีไพ่สี่ไม้ด้วย2ไม้4ไม้และ The Temperance เนี่ยหมายความว่าคุณยังสามารถที่จะไปต่อได้คุณยังสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังกับการเต็มในช่วงของวันวาเลนไทน์ได้ขออย่างเดียวคืออย่าพึ่งไปแสดงทัศนคติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของมือที่3หรือในเรื่องของเปิดปาร์ตี้หรือในเรื่องของเรียกร้องอะไรทั้งนั้นน่ะคือไม่สมควรเรียกร้องอะไรในช่วงของวันวาเลนไทน์เลยบอกไว้เลยว่าวาเลนไทน์ปีนี้มันอาจจะมีทัศนคติมีความคิดที่อาจจะไม่ตรงกันบ้างหรือมีดาวที่ขัดกันบ้างอาจจะทำให้ก่อเกิดปัญหาได้ดังนั้นถ้าไม่อยากเกิดปัญหาเราก็ควรที่จะตัดอิโมชันอารมณ์ความรู้สึกและ
ความอยากของตัวคุณออกไปและทุกสิ่งทุกอย่างจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือจริงๆเขาก็ยังให้ความรักความสุขความหวังกับตัวคุณได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ให้ทั้งหมดแบบ 100% นั่นเองคือคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะต้องได้แบบนั้นแบบนี้เราควรปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยที่เราไม่ยึดติดว่าเราจะต้องได้ช็อกโกแลตเราจะต้องได้ดอกกุหลาบเราจะต้องได้แหวนเราจะต้องได้สร้อยเราจะต้องได้ของแทนใจเราจะต้องไปดินเนอร์กันคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งหวังแบบนั้นนะครับเพราะว่าคือมันได้นะมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็ควรที่จะปล่อยวางความรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราได้มันก็ถือว่าดีแล้วทุกๆวันมันก็ยังเป็นความรักความสุขความหวังได้คุณก็ไปเอาเติมกับในเรื่องของวันเกิดของคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันครบรอบก็ได้ไม่จำเป็นต้องวันวาเลนไทน์เท่านั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับวันวาเลนไทน์ก็คือการแสดงความรักที่เป็นความรักจริงใจต่อกันไม่ใช่ความรักที่แบบว่าเป็นสิ่งของอะไรประมาณเนี้ยคุณจะอยากได้แค่สิ่งของแต่เขาไม่ได้สนใจคุณจริงๆคุณต้องการแค่นั้นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ถูกเต็มๆกับความรักความสัมพันธ์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดของตัวคุณให้คุณเนี่ยเป็นคนให้เขาก็ได้ความรักจากผู้รับอ่ะคุณกะที่คุณจะเป็นผู้รับต่างๆคุณเปลี่ยนมาเป็นการให้ได้ไหมครับหมายถึงว่าคุณให้คนอื่นแทนเช่นสมมติว่าเขาไม่ได้ให้ดอกกุหลาบคุณก็ให้ดอกกุหลาบเขาเขาไม่ให้ช็อกโกแลตคุณก็ให้ช็อกโกแลตเขาเขาไม่ให้แหวนคุณก็ให้แหวนเขาถึงแม้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะให้เขาได้เหมือนกันความรักอ่ะคือบางทีอ่ะผมเข้าใจนะว่าบางทีอ่ะวัตถุสิ่งของอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญหรอกแต่พวกคุณอยากได้คืออยากได้ว่าอยากรู้ว่าเขารักคุณอยากรู้ว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับตัวคุณถูกไหมของพวกนั้นมันคือแค่ของแทนใจแต่มันก็คือวัตถุน่ะคือผมอยากให้คุณไปมองในเรื่องของจิตใจที่เขาให้คุณมากกว่าแบบนั้นน่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เติมกับความรักความสัมพันธ์มากเท่าที่ควรคือเขาจะดูแลใส่ใจคุณแหละแต่มันไม่ได้มากเท่าที่ควรก็อย่าเพิ่งไปคาดคั้นเนาะประมาณนี้ก็ทุกอย่างก็ยังมีความรักความสุขความหวังที่ดีนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับใครที่โสดนะครับในช่วงก่อนเดือนนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการได้รับการติดต่อการสื่อสารมาหรือการติดต่อกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนธาตุน้ำได้นะครับก็คือเป็นคิงถือถ้วยอาจจะเป็นม่ายด้วยก็ได้ก็คือคิงถือถ้วยก็คือราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับราศีธาตุดินก็คือพฤษภกันมังกรนะครับและก็มีราศีธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนู3ราศีเนี้ยมีโอกาสมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้นะครับประมาณนี้ก็คือราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟและราศีธาตุดินจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณประมาณนี้นะครับอายุค่อนข้างมากกว่าตัวคุณและหรืออายุเท่ากับตัวคุณได้เท่านั้นนะครับประมาณนี้คือเด็กๆ ก็อาจจะมีผลน้อยหน่อยนิดนึงเนาะราชาถือเหรียญหมายความว่าคุณต้องพยายามอดทนอดกลั้นกับความรักความสัมพันธ์เหรียญคือความหนักแน่นความมั่นคงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระทำอ่อนหวานอ่อนโยนนิดนึงนะครับให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของคู่ครองคนรักก็จะดีแล้วก็อิทธิพลของราชินีถือไม้หมายความว่าคุณต้องพยายามเติมเพรสชั่นของตัวเองแล้วก็เติมเพรสชั่นของคู่ครองคนรักให้มากๆและพยายามเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ควรเรียกร้องอะไรเพียงฝ่ายเดียวเราควรที่จะเป็นคนที่ให้ด้วยส่วนคิงถือถ้วยหมายความว่าคุณควรใช้ประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและเอามาเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองและส่งผ่านพลังงานด้านบวกให้กับเขานะครับประมาณนี้จะทำให้คุณนั้นมีความรักความสุขความหวังที่ดีหรือคุณจะได้เจอคนที่เป็นคนที่สามารถเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณได้นะครับนี่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีความที่มีความมั่นคงได้ ten of pentacle คือคุณต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง temperance แล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังดีอยู่เห็นไหมครับเพียงแต่เราแค่ลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกและพยายามอย่าดาวอารมณ์ตัวเองอย่าไปคาดหวังกับอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นผลที่ดีกับในเรื่องของสิ่งที่ดีได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันใครที่ถูกปิดกั้นพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะถูกใครที่ถูกปิดกั้นพัฒนาการถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์หรือมีปัญหาการระหองระแหงใจกันคงต้องอยู่ไกลกันสักพักหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้กลับมานะครับคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งมีไทม์เทมเพลนส์การปรับเปลี่ยนแปลงและกันกลับมา
มาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้แก่กันและกันได้จาก2ถ้วยนี้นะครับจริงๆชาวราศีมังกรก็ยังมีโอกาสมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้อยู่นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ